ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลข้อ36ถึงข้อ45เป็น close test นะเป็น long close test เลยมาดูกัน you may ข้อ36 the potential benefits of vitamin C and E in helping to reduce the risk of cataracts ข้อ37 you may not have heard of lutein and or zeaxanthin scientists have been studying ข้อ38 potential benefits for yearsข้อ39นะคะ two carotenoids are commonly found in vegetables ข้อ40 spinach kale and corn while more research is needed several links suggest that high intakes of food rich in lutein and zeaxanthin can ข้อ41 the risk of age related muscular degeneration AMD and cataracts which are the ข้อ42 causes of blindness in the world ข้อ43 to a proper diet a healthy regimen should include regular ข้อ44 to your eye doctor and of course regular medical checkups ข้อ45 and routine exercise นะคะนี่เป็น long passage เป็น closetest นะคะทีนี้เรามาดูช้อยข้อที่36กันข้อแรกนะคะ1 aware of 2 be aware 3 be aware of 4 aware that น้องๆ อันนี้เขาเหมือนวัดอะว่าเรารู้หรือเปล่าว่าการใช้คำว่า aware ค่ะaware ใช้กับอะไรแล้วมี be ข้างหน้าไหมเรามาดูกันนะคะเอามาดูโจทย์กันก่อนดีกว่านะตรงนี้นะคะเป็นพาร์ทของข้อ36นะเขาบอกว่า you may อันนี้ต้องใช้คำว่า aware อยู่แล้วเราจะเป็น aware of be aware aware be aware of หรือว่า aware that นะก็คือ aware ก็คือเหมือนเป็นการล่วงรู้ตระหนักถึงอะค่ะนะคะล่วงรู้ก็ตระหนักถึง potential แปลว่ามีศักยภาพมีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ potential เป็น adjective แปลว่ามีประสิทธิภาพหรือมีศักยภาพน้องๆเคยแบบได้ยินคำว่า potential energy กับ kinetic energy ป่ะก็คือ potential energy อ่ะก็คือพลังงานศักย์อ่ะแบบน้องๆใส่บิดอ่ะคงรู้ว่า potential energyไม่รู้สักเขียนอย่างนี้ป่ะน่าจะใช่นะสักเหมือนศักยภาพพลังงานศักย์กับ kinetic energyก็คือพลังงานจลน่าจะอย่างนี้นะพลังงานจลกับพยัคฆ์พลังงานจลอันนี้พี่สร้างขึ้นมานะแบบเวลาจำจะได้จำคู่กันทีนี้น้องก็รู้แล้วว่า potential แปลว่ามีประสิทธิภาพมีศักยภาพนะคะpotential benefit คือข้อดีเนี่ย benefitมาจากเบเนแปลว่าดีมันเป็นรากศัพท์อะค่ะ good นะเท่ากับข้อ benefit ก็คือข้อดีอีกอันนึงก็คืออะไรคะ advantage ก็แปลว่าข้อดีตรงข้ามกับ disadvantage นะคะเขาบอกว่าเรา
คุณอาจจะรู้หรือล่วงรู้ถึง potential benefits ก็คือข้อดีของที่มีศักยภาพของวิตามิน C และวิตามิน E in helping to reduce reduce แปลว่าลดลงนะคะก็คือในการช่วยให้ลดอะไรลด the risk of cataracts risk แปลว่าเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยงของ cataracts คือต้อกระจกช่วยลดความเสี่ยงของต้อกระจกอ่ะเอาดูแค่ตรงนี้ก่อนละกันเพราะเราจะตอบข้อ36ข้อ36เนี่ยนะคะเราไม่ต้องแปลหมดก็ได้คือเขาวัดเราแค่รู้ว่าคำว่า aware น้องๆคะ aware เนี่ยนะคะมันจะ aware เป็นอะไรน้องๆหลายคนไม่รู้ว่ามันเป็น part of speech ของมันคืออะไรเป็น verb เป็น noun หรือเป็น adjective หรือ adverb นะคะ aware เนี่ยเป็น adjective นะคำแปลงที่พี่บอกล่วงรู้ถึงตระหนักถึงนะคะเรา aware of เมื่อมันเป็น adjective ข้างหน้ามันจะต้องมี verb to be มันต้องใช้กับ beaware แล้วก็ใช้กับ of เสมอเพราะฉะนั้นต้องเป็น be aware of นะคะ3อันนี้ต้องมาด้วยกันคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้จึงเป็นช้อยข้อที่3ค่ะเป็น be aware of ข้อ37นะคะช้อยข้อแรก or 2 but 3 and 4 alsomาดูกันอันนี้เขาจะให้เราเติมคำเชื่อมว่าเราจะเชื่อมอะไร or และ but แต่และ and และ also ก็และนะคะ also แบบและด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคมาดูกันพอเราดูไปตรงช่วงก่อนคอมม่าช่วงข้างหน้าคอมม่านะคะก็ดูช้อยข้อ36ตอบ be aware of ไปแล้วทีนี้มาดูข้างหลัง37แล้วเวลาเขาจะอันนี้ข้อ37รู้แล้วว่าโจทย์ให้เลือกเติมคำเชื่อมคำเชื่อมนะคะน้องมันก็จะบอกความคล้อยตามความขัดแย้งแบบความเป็นเหตุเป็นผลอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลขัดแย้งกันหรือว่าสอดคล้องกันนะคะมาดูกันคือข้างหน้าเนี่ยพี่ต้นไม่ทวนใหม่นะแบบจะเอาคร่าวๆละกันข้างหน้าเขาบอกว่าเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าถึงบอกว่าข้อดีของวิตามิน A เอ๊ะวิตามิน C แล้วก็ E ที่ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงเป็นโรคคาตาแรกโรคต้อกระจกคือเหมือนพูดว่าเราก็รู้ดีกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยทีนี้พออันนี้นะให้ตรงคำช่วงทำช่วยนะต่อมาประโยคต่อมา you may not have heard of lutein or zeaxanthin แต่คุณก็จะไม่เคยได้ยินเรื่องของ lutein หรือ zeaxanthin may have not heard คือมันต่างกันปะคะประโยคนี้กับประโยคนี้มันขัดแย้งกันป่ะคือประโยคแรกคือบอกว่าเราก็รู้ดีกันอยู่แล้ว be aware of อยู่แล้วถึงข้อดีของ C และ E แต่ว่าในประโยคที่2บอกว่าคุณไม่เคยได้ยินหรอกแบบไม่ค่อยได้ยินหรอกเกี่ยวกับ routine กับ zeaxanthin เพราะฉะนั้นอันนี้ได้รู้ดีกันอยู่แล้วกับไม่ค่อยได้ยินหรอก2ข้อความนี้มันขัดแย้งกันขัดแย้งกันคำเชื่อมที่บอกความขัดแย้งคือข้อไหนคะถูกต้องน้องก็คือข้อ2บัตรนั่นเองเชื่อมความขัดแย้งนะคะข้อ38ช้อยข้อ1นะคะ there 2 they 3 them 4 there ข้อ38นะมาดูถึงตรงนี้ละ scientists have been studying ข้อ38 potential benefits for years นักวิทยาศาสตร์ have been studying น้องๆเทรนนี้เทรนอะไร verb to have verb been studying นะคะ have บวก been บวก studying ก็คือ verb ing นะคะ have บวก been บวก verb ing ก็คือ presentperfect continuous tense present perfect ไม่ใช่ perfect present perfect continuous tense นะคะคือเป็นก็รู้แล้วว่า present perfect มันบอกถึงความต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วจากปัจจุบันก็ยังไปอนาคตคือเหตุการณ์มันยังไม่จบคือมันกินเวลาต่อเนื่องกันนะคะแล้วทีนี้ present perfect con ก็เหมือนกันค
ความหมายเหมือนกันก็คือแบบว่าเรื่องราวเนี่ยมันดำเนินเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันและยังมีแนวโน้มที่จะมีการดำเนินต่อไปในอนาคตแต่ทีนี้มันใช้แบบว่าเป็น continuous เพื่อเน้นความต่อเนื่องยิ่งขึ้นของเหตุการณ์ก็คือว่าอย่างเช่นในกรณีนี้ประโยคนี้บอก have been studying ก็คือได้แบบศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องแบบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือแบบเป็น continuously อย่างต่อเนื่องนะคะน้องอันนี้ก็เป็น present perfect continuous นะคะเผื่อไปเจอที่ไหนจะได้รู้นะเห็นโครงสร้างแบบนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ดำเนินการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องจุด potential benefits for years เห็น for ก็ต้องรู้เลยว่ามันจะใช้กับ perfect tense นั่นเองคือหลายปีมาแล้วเนี่ยเขาก็เน้นนะคะทีนี้เราจะตอบอะไรดี there แปลว่ามีThere is, there are, ที่นั่นที่ over there ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย there มันนะคะน้องๆก็คงรู้ there แปลว่า there is, there are มีใช่ป่ะ over there ตรงนั้นที่นั่นอะไรอย่างเงี้ย they ก็คือเขา them ก็ของพวกอันนี้เป็นใช้เป็น subject อันนี้จะใช้เป็น objectเป็นกรรมอันนี้ใช้เป็นประธานประโยคนี้จะเป็นกรรมส่วนแดนนี่จะบอกความเป็นเจ้าของของเขานะของพวกมันของพวกเขาฮะฮะแดนนี้ก็มีแบบที่นั่นนะโอเคนี่คือฟาชอยได้แล้วทีนี้เราจะมาเติมอะไรดีในข้อ38นี้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาตรงเนี้ยpotential benefit for years น้องๆคะตรงนี้มันจะต้องเป็นการ refer ถึงอ้างอิงถึง lutein กับ zeaxanthin นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นพูดถึงถ้าสมมติว่าใช้แต่ there ที่แปลว่านั่นที่นั่นก็ได้ศึกษาที่นั่นได้ศึกษาข้อดีที่มีศักยภาพที่นั่นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามัน refer ถึงอันนี้ส่วน day บอกถึงประธานในที่นี้มีแล้วไม่ต้องมา day ตรงนี้แล้วผิดส่วน them บอกถึง object มีถ้าใช้ studying them potential แล้ว them มาอยู่ตรงนี้เป็นกรรมเป็นคำนามอย่างเงี้ยแล้วเป็น pronoun และนี่ก็เป็นคำนามอีกมาวาง pronoun สรรพนามข้างๆ noun อย่างเงี้ยรูปประโยคมันไม่ใช่ผิดหลักแกรมมาเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องของข้อ38คือ thereนะคะก็คือศึกษา their potential benefits ศึกษาถึงข้อดีของพวกมันแดนในที่นี้ refer ถึง lutein กับ zeaxanthin มาหลายปีแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะที่ถูกต้องก็คือข้อที่ใช้ข้อที่4ค่ะ there ข้อศัพท์19 two carotenoids are commonly found inVegetable 40นะคะ spinach kale and corn มาดู choice กันนะคะข้อที่1 some ข้อที่2 others ข้อ3 all ข้อ4 these จะเติมอะไรดี39ตรงนี้นะมาดูโจทย์กัน two carotenoids ก็คือสาร carotenoids ที่มีอะไรบ้างนะคะ lutein กับ zeaxanthin ที่เขาพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ commonly ก็คืออย่างแบบcommonly found ก็คือพบได้ธรรมดาเลยพบได้ทั่วไปเลยใน vegetables ก็คือในผักจุด spinach kale and corn ดู39ก่อนเขาพูดว่าเราจะเติมว่าอะไรดีมาดูอันแรกนะคะถ้าเติมว่า some to carotenoids หรอไม่ใช่นะพี่ว่าไม่น่าถูก others to carotenoids หรอคะมันพูดถึงอะไรมาดูต่อนะ all to carotenoids หรือ these to carotenoids คือเขาต้องเมื่อกี้ในพารากราฟที่แล้วเขาเมนชั่นคือเขาอ้างอิงพูดถึงlutein กับ zeaxanthin ซึ่งเป็นสาร carotenoids แล้วเขาต้องการพูดถึงไอ้ต้องเขาต้องการจะพูด3อ่ะค่ะถึงเจ้า lutein กับ zeaxanthin เมื่อกี้นี้เขาก็เลยต้องเขาก็เลยใช้แบบตัวนี้นะคะคำว่า these แทนนะคะคือแบบว่าเป็นการ
ไม่ต้องพูดชื่อ routine กับ serotonin ถึงแต่ว่าใช้ these แทนนะคะ these two carotenoids are commonly found นะก็เลยคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือช้อยข้อที่4ค่ะข้อ40นะ choice ค่ะ are ข้อ2 that ข้อ3 such as ข้อ4 include เราพูดกันไปแล้วว่าThese two carotenoids are commonly found in vegetables. แล้วเขาก็ให้เติม40นะคะ Spinach ก็คือผักโขมที่ป๊อปไอชอบกิน Kale ก็คือผักกาดสีเขียวเข้มนะคะเขียนพอไหมเนี่ยนะคะผักกาดสีเขียวเข้มๆแล้วก็แอนคอนคอนก็คือข้าวโพดนะคะเขาบอกว่าคาร์โบไฮเดรตมันพบในพืชผักตัวๆๆสปินแนชเคลคอนน่าจะเช่นนะคะพี่ว่านะน้องๆก็หลายคนก็เติมได้เลยมันต้องเติมว่าเช่นแน่ๆเลยพี่นิ่งมาดูกันว่าใช้ข้อไหนของเราจะเป็นคำว่าเช่นบ้างข้อ1 I เนี่ยบางคนก็พี่มันก็ได้นะแบบเนี่ยพบในผักซึ่งเป็นสปินแนชเคลอะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่นี้มันคือ verb นะคะ that จะต้องตามด้วยประโยคหรือ cause นั่นเองนะคะมองเห็นไหมเนี่ย se นะ clause cause นะคะอันที่3 such as แปลว่าเช่นข้อที่4 include เป็น verb นะคะรวมถึงประกอบด้วยอะไรอย่างเงี้ย include น้องบางคนกำลังเลือก such as กับ include ว่าจะเลือกอะไรดีแต่ทีนี้เรามาดูประโยคของเราก่อนน้องๆวงกลมตัวคำว่า are ค่ะมันเป็น verb ของประโยคแล้วจริงไหมทีนี้เนี่ยไอ้ตรงที่จะใส่ต้องเป็นตัวเชื่อมไม่ใช่ verb เพราะฉะนั้นอะไรเป็น verb บ้าง are กับ include เป็น verb ตัดทิ้งไปเลยนะคะส่วน that ล่ะมาดูกันว่า spinach kale and corn เป็น sentence เป็น clause เป็นประโยคหรือเปล่าคะดูนะ spinach เป็น noun ใช่ป่ะ kale เป็น noun corn เป็น noun เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็น noun กับ verb ไม่ใช่เป็น subject บวก verb มันไม่ใช่ประโยคเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่ตามหลังมาไม่ใช่ประโยค that ใช้ไม่ได้ข้อที่ใช้ได้ของเราข้อเดียวเท่านั้นคือ such as เช่นค่ะ40ตอบข้อที่นะคะข้อ41 1 suffer 2 reduce 3 increase 4 encourage มาดูกันว่าแปลว่าอะไรนะคะ suffer คือทรมานทนทรมาน reduce ล่ะ reduce แปลว่าลดลงลดหรือลดลงนะคะ increase reduce ก็ตรงข้ามกับ increase เลย increase ก็แปลว่าเพิ่มขึ้น encourage ก็คือการกระตุ้นนะคะกระตุ้นหรือแบบสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยมาดูเรารู้แล้วว่าช้อยของเราทั้ง4แปลว่าอะไรนะทีนี้เรามาดูโจทย์กันนะคะถึงตรงนี้ละ While more research is needed, several links suggest that high intakes of food such as rich in rutin and zeaxanthin can ข้อ41นะ the risk of age-related muscular degeneration AMD โอเคแปลกัน while ขณะที่ more research มีการค้นคว้าวิจัย research คือการค้นคว้าวิจัยในขณะที่การค้นคว้าวิจัยซึ่งได้รับที่ถูกต้องการเนี่ย several ก็คือหลากหลายมากมายนะคะ several คืองานวิจัยมากมายเนี่ย link suggest ก็คือมีความเกี่ยวข้องแบบว่า suggest ก็คือแนะนำว่า high intakes ก็คือการแบบว่า consumption น่ะคือเหมือนการเอาเข้าเหมือนการรับเข้าสู่ร่างกายอ่ะ
จะแปลไงดีอ่ะพี่เขียนให้ดูนะว่าซินโนนิมของ intake ก็คือ consumption เป็นคำนามนะคะแปลว่าเหมือนแบบการรับเข้าสู่ร่างกายอย่างเงี้ยอ่ะเหมือนแบบอ่ะแปลงนี้ดีกว่าปริมาณที่บริโภคละกันสวยกว่าก็มันก็เป็นการรับเข้าสู่ร่างกายว่าการกินอะไรเงี้ย intake consumption อันนี้เป็นคำนามส่วน verb ของ consumption คืออะไรคะ consume นะแปลว่าบริโภคเป็น verb ขอแตกอีกได้ป่ะ consumer เคยได้ยินใช่ไหมคะ consumer เป็น noun แปลว่าผู้บริโภคนะคะโอเคคือมันก็มีหลายงานวิจัยบอกว่าแนะนำว่า high intake ก็คือการบริโภคที่มากของอาหารซึ่ง rich in ก็คือแบบว่าอุดมไปด้วยอะrich in เหมือนว่าอุดมไปด้วย routine กับ seasonine เนี่ย can สามารถที่จะอันนี้เราต้องมาเลือกแล้วว่าจะตอบอะไร the risk ก็คือความเสี่ยงของ age related age ก็คืออายุ related แปลว่าเกี่ยวพันเกี่ยวข้องใช่ป่ะคะmuscular นั่งนะ muscular เนี่ยก็คือเป็น adjective ของ muscle ที่เรารู้จักกันอันนี้ตัว C นะคะมาจากมาโซ muscular แปลว่าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเป็น adjective ลืมออกไปเป็น adjective นะมาจากคำนามว่ามาโซเป็นแปลว่ากล้ามเนื้ออันนี้ muscular เป็น adjective ก็เลยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อคือมันเป็นมีความเสี่ยง agequความเสี่ยงของ age related muscular degeneration ดีแปลว่าแย่น้องๆดีเป็น prefix แปลว่าแย่แปลว่าไม่ดีเพราะฉะนั้น degeneration แปลว่าความเสื่อมค่ะหรือเขาย่อเป็น AMD ก็คือ age related muscular degeneration ทั้งหมดนี้แปลว่าความเสื่อมของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับอายุอะค่ะนะคะก็คือจะเสื่อมแบบเหมือนว่าอาจจะมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมาดูกันว่า41จะเลือกเติมอะไรดีข้อ41นะคะ choice ของเราอันแรก suffer แปลว่าทนทรมานใช่ป่ะคือเราจะบอกว่าการที่เรากินพวกรูทีนกับซีซันทีนเป็นปริมาณมากๆทำให้เราทนทรมานกับโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมโรคความเสื่อมทางด้านมัสโซทางกล้ามเนื้อของอายุอะไรเงี้ยทำให้เราแก่ขึ้นอย่างนั้นหรอมันก็ไม่ใช่ป้าคือยิ่งกินพวกผักผลไม้มากๆเราก็จะยิ่งดูแบบดูอายุดูยาววัยหรือเปล่าคะข้อแรกก็ผิดนะคะมาดูข้อที่2ถ้าเติม reduce ไปก็คือถ้ากินพวกอาหารที่อุดมไปด้วยรูทีนกับซีซันทีนกินพวกผักผลไม้มากๆเนี่ยจะทำให้ลดความเสี่ยงหรือเปล่าลดความเสี่ยงของการที่จะแบบว่ากล้ามเนื้อแบบกล้ามเนื้อเสื่อมหรือเปล่าอืมก็จริงนะเพราะว่ากินผักผลไม้มากๆทำให้แบบดูอ่อนเยาว์ใช่ป่ะรีดิวส์ก็เก็บไว้ก่อนเนาะมาดู increase ถ้าเราตอบ increase ไปเนี่ยถ้ากินผักผลไม้มากๆอุดมไปด้วยโปรตีนซีซันทีนจะช่วยเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับเพิ่มทำให้เราเป็นโรคทำให้เราแบบเสื่อมทางด้านกล้ามเนื้อเกี่ยวข้องกับอายุเนี่ยทำให้เราแก่ขึ้นหรือเปล่าคือจะยิ่งเพิ่มให้เราแก่ขึ้นหรอไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่ากินผักผลไม้มากๆยิ่งทำให้เราดูเด็กเพราะฉะนั้น encourage เป็นกระตุ้นให้แก่ขึ้นมันก็ไม่จริงเพราะว่ายิ่งกินก็ยิ่งเด็กไงทำให้แบบดูอ่อนเยาว์เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่2ค่ะ reduce นะ
41ตอบ2นะคะ42 1 led 2 lead 3 leader 4 leading เติมอะไรดีอ่ะเราอ่านประโยคนี้เสร็จปั๊บแล้วก็ which are the ตอบ42 causes of blindness in the world blindness ness เป็น suffix ที่บ่งบอกว่ามันเป็นคำนาม blind เป็น adjective นะคะแปลว่าตาบอดซึ่งตาบอดซึ่งตาบอด blind แปลว่าซึ่งตาบอด blindness แปลว่าเป็นคำนามนะแปลว่าการตาบอดอ่ะโอเคอันนี้แปลว่าการตาบอดมาดูนะคะเขาพูดถึงเรื่องเขาย้อนไปถึงพี่จะย่อยๆแล้วกันนะว่ารูทีนกับซีซันทีนเนี่ยนะคะคือบริโภคมากๆเนี่ยจะทำให้เราแบบดูอ่อนเยาว์อ่ะพี่จะพูดง่ายๆอย่างนั้นเลยละกันทำให้เราแบบทำให้ลดความเสี่ยงความที่เราจะเสื่อมเกี่ยวข้องกับทำให้มัสโซเราจะเสื่อมน้อยลงอ่ะก็คือลดความเสื่อมตรงนั้นลงแล้วก็จะลด reduce cataracts ด้วยก็ลดการเกิดภาวะเป็นต้อกระจกนะคะแล้วก็แล้ว which are เนี่ย which เนี่ยค่ะ refer to AMD กับ cataract refer to ก็คืออ้างอิงถึงนั่นเอง which เนี่ยมันก็ refer อ้างถึง AMD ก็คือโรค age related macular degeneration กับ cataract ก็คือ2โรคนี้นะคะจุดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแบบว่าการตาบอดขึ้นในโลกเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะเติมอะไรเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องเติมอันเนี้ยซึ่งมันเหมือนวัดแกรมม่าเราอะแล้วก็วัดความเข้าใจของเรานะคะเกี่ยวกับ read 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 นะทุกพร้อมกันเป็น verb นะคะทั้ง3ช่องอันนี้ verb ช่อง1 verb ช่อง2 verb ช่องที่3เขียนให้ละกันแปลว่านำไปสู่read read นะ read อันนี้ก็เป็น verb ช่องที่3หรือ2เนี่ยโอเค read อันนี้เป็น verb ช่องที่1 leader ล่ะ leader เหมือน cheerleader แปลว่าผู้นำค่ะอันนี้เป็นคำนามนะคะ leading เป็น verb ing นะคะทีนี้มาดูกันพอเรารู้ choice ทั้ง4แล้วว่ามันเป็น part of speech อะไร part of speech ก็คือเป็น verb adjective adverbนาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยความหมายยังไงนะทีนี้เรามาดูว่าเราควรจะเติมอะไรลงไปในนี้ดีน้องๆวงกลมพร้อมพี่นิ้งนะคะตรงคำว่า R วงกลม R น้องๆคำว่า R เนี่ยเวลาเราทำข้อสอบ R จุดๆ the R the จุดๆ causes of blindness นะเป็นทำให้เกิดอะไรare the เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องเป็น adjective ที่ขยาย causes แล้วอะค่ะดังนั้นนะข้อนี้เนี่ยข้อที่42ก็เลยต้องตอบ choice ข้อที่4 are the leading causes ก็คือมันเป็นเหมือน verb ing ที่เราสามารถเป็นอันนี้ในที่นี้เป็น present participle อะค่ะซึ่งในกรณีนี้ทำหน้าที่เป็น adjective คือสามารถขยายน้องๆ อาจจะงงแบบ present participle คืออะไรงั้นที่จะขออธิบาย participle นะคะ participle เนี่ยเราพูดง่ายๆเลยนะจะได้เข้าใจง่าย participle ก็คือ verb ในรูป verb ช่องที่3กับ verb ing ซึ่งแบบว่าสามารถทำหน้าที่เป็น adjective ขยายคำนามได้ปกติ verb ก็ต้องทำเป็นหน้าที่เป็นกริยาใช่ปะแต่ในที่นี้ participle คือ verb ที่สามารถทำหน้าที่ในการแบบเป็น adjective ได้พูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายก่อนนะซึ่ง participle เนี่ยจะปรากฏอยู่ในรูป2รูปคือ
verb ช่องที่3กับ verb ing ถ้าปรากฏอยู่ในรูป verb ช่องที่3จะเรียกว่า past participle ถ้าปรากฏในรูป verb ing จะเรียกว่า present participleเป็นน้องก็แบบอ้าวพี่นิงตอบ reading อะแล้วทำไมไม่ตอบ read อะ read อาจจะเป็น verb ช่องที่3อาจจะเป็น past participle ก็เป็น adjective ขยายได้ก็ได้ไม่ใช่หรอพี่พูดเร็วไปปะคือแบบน้องอาจจะต่างคนหลายคนอาจจะสงสัยแบบว่า reading อะก็เป็น verb ing ซึ่งเป็น present participle ซึ่งเป็น participle ที่สามารถเป็น adjective ขยายคำนามได้แต่ let เนี่ยก็เป็น verb ช่องที่3ซึ่งก็เป็น participle เหมือนกันแต่ว่ามันเป็น past participle ทำไมถึงไม่ใช้ let คือมันต่างกันตรงนี้ค่ะน้องๆถ้าใช้ verb ช่องที่3เนี่ยเหมือนจะเป็นกรณีที่แบบถูกกระทำอันนี้ที่แบบเป็นวิธีดูของพี่เลยนะแบบที่แบบทำให้เข้าใจง่ายๆส่วน verb ing คือกระทำเองอะคือดูได้จากอะไรแบบมาดูนะข้อนี้ว่าทำไมเป็น leading คือ which are the leading causes ก็คือเป็นสาเหตุซึ่งนำไปสู่เองปะนำไปสู่การตาบอดเองเลยปะไม่ใช่ถูกนำไปสู่มันนำไปสู่เองเลยอะเพราะว่าแบบพอเป็นแบบมีความเสื่อมในกล้ามเนื้อกับมีเป็นโรคต้อกระจกเนี่ยมันก็นำไปสู่การตาบอดคือมันนำไปสู่เองไม่ต้องมีการถูกนำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่4ค่ะ leading เป็น present participle ที่สามารถขยายคำนามในที่นี้ก็คือ causes of blindness สาเหตุของการตาบอดได้นะคะ42ตอบ4ค่ะข้อ43 choice นะคะ1 other 2 further 3 more than 4 in addition ดูช้อยก่อนดีกว่าเนาะค่อยไปดูโจทย์กันมาดูอันแรก other ก็อื่นๆนะคะน้องรู้หรือเปล่า other จะต้องตามด้วยคำนามต้องตามด้วยคำนาม further แปลว่าดำเนินต่อไปนะคะ ดำเนินต่อไปอะไรเงี้ย further ก็ตามด้วยคำนามเหมือนกัน more than ก็แปลว่ามากกว่าบวกคำนามแล้วก็คำว่า in addition to หรือ in addition นะคะ in addition เนี่ยแปลว่านอกจากนะนอกจากก็สามารถบวกเป็นคำนามเป็นแบบว่าเป็น noun phrase ได้เป็นเฟซเป็นวารีของคำนามได้นี่มาดูประโยคของเราก่อนดีกว่าไปดูอันนี้นะคะโอ๊ยตายแล้วพี่ไปพูดเฉลยไปแล้วโอเคไม่เป็นไรมาดูกันนะคะวงกลม to พี่พูดออกมาใช่ป่ะ to a proper diet proper แปลว่าอย่างเหมาะสมแปลว่าเหมาะสมอะ diet อันนี้ก็คือแบบไดเอทมันแปลว่าได้สองอย่างน้องๆแบบหลายคนในหัวติดว่าไดเอทโอ้ยเขียนผิดไดเอทอ่ะก็แปลว่าฟู้ดก็ได้นะแปลว่าอาหารได้นะคะแล้วก็แปลว่าแบบไดเอทที่ผู้หญิงไดเอทอ่ะลดความอ้วนอย่างเงี้ยนะคะไดเอทแปลว่าฟู้ดก็ได้นะแปลว่าลดความอ้วนก็ได้ในที่นี้เนี่ยคืออาหารถ้าบอกว่าจุด to a proper dietอาหารยังเหมาะสมอาหารที่เหมาะสม a healthy regimen regimen คืออะไร regimen เนี่ยนะคะแปลว่ากฎเกณฑ์แปลว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับที่ย่อเป็นกอกอนะคะเกี่ยวกับการทานอาหารน่ะและการออกกำลังกายคือมันเป็นเหมือนเรากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายเขาพูดว่าจุดอาหารยังเหมาะสมแล้วก็ healthy คือมีกฎเกณฑ์อย่าง
เกี่ยวกับการทานอาหารและออกกำลังกายอย่างมีสุขภาพที่ดี healthy ใช่ป่ะ should include แล้วก็สามารถรวมไปถึง regular ตัวอันนี้เป็นข้อ44ละ43จะตอบอะไรคือ other เนี่ยเนี่ยมันให้น้องพี่ให้น้องๆวงกลม to ใช่ป่ะคือother อ่ะมันไม่ต้องมี to มันตามด้วย now เลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยโจทย์ข้อเนี้ย43ตรงเนี้ยมันมี to เพราะฉะนั้นอันนี้ผิด further ก็เหมือนการตามด้วยคำนามเลยอันนี้ก็ผิด more than ก็อันนี้ต้องมันมี to มันตามด้วย noun เลยก็ผิดเหมือนกันก็เหลือแต่ in addition ปกติถ้าสมมติว่าในประโยคนะน้องๆ in addition แล้วมันก็คอมม่าไม่มี to มันก็จะตามด้วยประโยคอะไรอย่างนี้ไปเลยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็น in addition to อะค่ะน้องๆจะบวกคำนามหรือไม่ก็ noun phrase ก็ได้RASE นะ now face ก็ได้นะอ่านออกไหมอะนะคะเป็น now face ทีนี้พอเราเฮ้ยไม่ใช่สิอ่ะตรงนี้เขียนที่ตลอดเลยขอโทษนะคะน้องคือมัน face คือ worry อะก็คือตามด้วย worry ของกลุ่มคำนามอะคือถ้า in addition อันเนี้ยมันตามด้วยประโยคได้แต่ว่าถ้า in addition to จะตามด้วยคำนามหรือว่าวลีคำนามได้นะคะเพราะฉะนั้นพอข้อ43มันเห็นละ ว่ามันเป็น to แล้วก็เป็น a proper diet ซึ่งเป็นคำนามเพราะ diet เป็นคำนามอันนี้เป็น adjective ขยายคำนามเพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่าข้อที่ถูกต้องของข้อ43นะก็คือข้อ4 in addition to นั่นเองค่ะข้อ44 visit 2 consult 3 appointmentข้อ4 prescription โอเคมาแปลกันนะว่าแปลว่าอะไรกันบ้าง visit เนี่ยแปลว่าแบบการไปเยี่ยมไปพบใช่ป่ะ ส่วนถ้ามันเป็นคำนามเนี่ยก็จะอันนี้เป็น verb ก็ได้ไปเยี่ยมไปพบถ้าเป็นคำนามก็คือการไปเยี่ยมการไปพบconsult นะคะ consult ก็แปลว่าปรึกษาหารือถ้าเป็น verb นะถ้าเป็น noun ก็คือการปรึกษานะคะส่วน appointment เนี่ยก็เป็นคำนามนะคะแปลว่าการนัดหมายprescription ก็เป็นคำนามเช่นกันแปลว่าการสั่งจ่ายยาโอเคพอเรารู้แล้วว่าช้อยแปลว่าอะไรมาดูโจทย์ข้อ44จะเติมอะไรดีอันนี้เติมไปแล้ว in addition to ใช่ป่ะ proper diet healthy regimen should include regular to your eye doctor เวลาไปหาคุณหมอเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรคะก็ต้องเป็น visit doctor ใช่ป่ะคะอันนี้เนี่ย regular แปลว่าอย่างสม่ำเสมอเป็น adjective นะคะส่วน regularly แปลเป็น adverb ของ regularแล้วคำนามล่ะเอาให้หมดเลยละกัน regularity เป็นคำนามนะคะอันนี้ regular เป็น adjective regularly เป็น adverb regularity เป็นคำนามโอเคเขาอันนี้เขาบอกว่า include regular อันนี้เป็น adjective แล้วเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าคำนามเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นคำนามเพราะ adjective อยู่หน้านามทำหน้าที่ขยายนามทีนี้เราก็มาดูอันนี้นะคะแสดงว่า visit เนี่ยเป็นทั้ง verb ทั้ง noun เพราะฉะนั้นก็เป็น noun ได้ใช่ป่ะที่พี่บอกว่าไปหาหมอไปพบคุณหมอ regular ต้องเป็น regular visit eye doctor น่าจะเหมาะสมที่สุดอ่ะน้องๆเพราะว่าอันอื่นเนี่ยปรึกษาหารือการนัดหมายหรือการสั่งจ่ายยาคือแบบปกติไปพบแพทย์เขาใช้ visit อยู่แล้วไงคะแบบเพราะฉะนั้น44เนี่ยก็ต้องเป็น regular visit นะคะ
ันนี้เป็น noun visit to a doctor ก็คือต้องไปพบแพทย์ก็คือพบหมอตาอย่างสม่ำเสมอนะดังนั้นคำตอบข้อนี้ที่ถูกต้องที่สุดของข้อ44คือช้อยข้อที่1ค่ะข้อ45 no smoke 2 not smoker 3 no smoking 4 not smoking 45แล้วนะอ่ะน้องไม่เกี่ยวอ่ะทางนี้ and of course regular medical checkups 45 and routine exercise เฮ้จะแปะอัปแปะก่อนแล้วกันเนาะ and of course และแน่นอนที่สุด regular medical checkups medical checkup medical แปลว่าทางการแพทย์ checkup แปลว่าการตรวจร่างกาย medical checkup ก็คือการตรวจร่างกายแหละจุด and routine exercise routine แปลว่ากิจวัตรนะคะแล้วอันนี้เป็น adjective ขยาย exercise ก็แปลว่าเหมือนอย่างเป็นกิจวัตรแบบสม่ำเสมอนะคะ routine exercise การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ่ะทีนี้เขาแบบเว้นตรงเนี้ยแสดงว่าลองสังเกตนะตั้งแต่ข้างบนเลยอ่ะคือเขาพูดถึง additional to proper diet แล้วอีก healthy regimen เป็น noun หมดเลยป่ะนี่ noun นี่ก็ noun include regular visits นี่ก็ noun to your doctor or eye doctor แล้วก็ and of course อันนี้ก็เชื่อมมาอีก regular medical checkups ก็เป็น noun and routine exercise ก็เป็น nounนี่คอมมาตรงนี้ก็ต้องเป็น noun ด้วยอ่ะมาดูกันว่าจะเติมอะไรอันไหนเป็น noun now smoke นะคะน้องๆถ้าเป็น verb แปลว่าสูบใช่ป่ะถ้าเป็น noun แปลว่าควันแปลว่าไม่มีควัน smoke ก็แปลว่านักสูบบุหรี่เงี้ยก็แบบไม่ใช่ผู้สูบบุหรี่หรือ no smoking หรือ not smoking น้องๆคะมันต้องใช้ no smoking มันเป็นเหมือนแบบคำพูดที่แบบมันพูดอยู่แล้วอะคือเป็นแบบเป็นคำที่ต้องพูดอยู่แล้ว no smoking go shopping อะไรเงี้ยแล้วคือ no อะน้องๆจำไว้นะ no มันจะตามด้วย verb ing อะแบบ no smoking อย่างเงี้ย no running อย่างเงี้ยเหมือน go อะ go shopping เงี้ยบอก verb ing อะทีนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องเป็น no smoking เป็นการไม่สูบบุหรี่เป็นคำนามนะคะข้อ45ลองเติมนะ no smoking คือ and of course regular medical checkups no smoking and routine exercise มันก็สอดคล้องต้องการเป็น noun นะคะเป็น parallel เลยเป็น parallel ก็คือเป็นหลักการคู่ขนานเลยว่าต้องใช้แบบคำเดียวกันนะคะดังนั้น45จึงตอบข้อที่3ค่ะเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ